สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจีในช่องเพียนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาเสิร์ฟไปเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับเรื่องราวการน,นัดบอดสุดวุ่นวายและสาวๆที่หายไปช่วงชีวิตมหาลาัยจะสนุกขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอด duckpm ได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่2มาแล้วภาพกระตัดมาที่ห้องอาหารของมหาวิทยาลัยและในขณะน,นี้ทั้ง3ามคนเนี่ยกำลังกินข้าวด้วยกันนะคะและในตอนนั้นเองอสากิเนี่ยก็ได้บอกเพื่อนทั้งสองคนว่าวันนี้เนี่ยเขามีนัดกับฟูจินะ่ะซึ่งทั้งสองคนก็ได้สงสัยนะคะว่านัดไปทําอะไร หลังจากนั้นอาสากิก็ได้บอกนะคะว่าเธอบอกว่าอยากให้ช่วยไปเป็นนายแบบนะซึ่งในตอนนี้เพื่อนทั้งสองคนเนี่ยก็ตั้งหงิดใจแล้วนะคะแต่ถ้าว่าเจ้าตัวเนี่ยกระใสเสื้อสุดๆไปเลยเขาชวนไปก็ไปนะคะแล้วในตอนนั้นเองในขณะที่สามคนเนี่ยกำลังปรึกษากันนะคะจูจูสุโอนี่ยก็ได้โพลออกมาเธอเนี่ยยังบอกอกด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยฟูจิจะมาเจอเพื่อนของโทคิวะด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นอาสากิคุงสินะแล้วภาพก็ตัดมาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในตอนนี้ ฟูจิเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่ร้านแล้วนะคะแต่อสกิเนี่ยก็มารอาฟูจิอยู่ก่อนหน้านี้แล้วและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึง่งที่เจอฟูจิแต่งตัวเป็นผู้ชายนะคะและแน่นอนว่าเพื่อนสองคนเนี่ยไม่มีทางทิ้งอสกิมาคนเดียวอย่างแน่นอนทั้งโทคิวและกะหางีเนี่ยแค่แอบตามมาด้วยนะคะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แต่แอบดูห่างๆตัวแล้วมันต้องมาอีหลบนี้และหลังจากนั้นทั้งคูเนี่ยก็ได้สั่งของกินมานะคะและหลังจากนั้นอสกิ เนี่ยก็ได้ถามว่าที่จะให้เป็นนายแบบน่ะต้องทําท่าแบบไหนงั้นหรอแล้วหลังจากนั้นฟูจิเนี่ยก็ได้ขอมืออาสกินะคะแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปมืออาสกิเอาไว้อาสกิเนี่ยก็ได้ถามแบบใสซื้อน,นะคะว่าถ่ายมือไปทําอะไรงั้นหรอซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้ตอบอย่างเย็นชานะคะว่าเธอเนี่ยจะนําไปวาดมังงะและเมื่อได้ยินแบบนั้นอาสกิจึงรีบถามนะคะว่าเป็นมังงะแนวไหนหรอซึ่งในตอนนี้เจ้าอาสกิเนี่ยก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นมากเลย ที่มือตัวเองเนี่ยจะไปอยู่ในกระตุ้นมังงะแล้วหลังจากนั้นฟูจิก็ได้บอกว่าเป็นโดจิน18บปวกเกี่ยวกับแนวต่อสู้น่ะและหลังจากนั้นก็ให้อาสกิเนี่ยทำท่าทางต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าอาสกิเนี่ยก็เต็มใจทําให้ด้วยแล้วภาพก็ตัดไปที่เพื่อนทั้งสองคนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นห่วงมากไายแต่ทว่าก็เข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะว่ามันดูน่าเกลียดจนเกินไปและที่สําคัญทั้งสองคนเนี่ยแอบตามมานั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่อาสกิกับฟูจินะคะใน ในตอนนี้จู่จู่ฟูจิเนี่ยก็ได้ถอดเนไทของตัวเองออกมาแล้วก็ผูกมืออาากิและหลังจากนั้นก็ได้ถ่ายรูปมืออาากินะคะและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เพียงพอสําหรับฟูจิฟูจินะคะเธอได้เดินไปหาอาากิและหลังจากนั้นก็ได้รวบมืออาากินะคะแล้วพยายามกดเขาลงไปกับเก้าอี้และในตอนนั้นเองเธอก็ได้หยิบโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายรูปไม่หยุดเลยล่ะคะ่ะและในขณะนั้นเองจู่จู่โคฮาคุเนี่ยก็ได้โผล่มาเธอเนี่ยได้บอกว่า ตอนนี้เนี่ยพวกนายกำลังทําอะไรอยู่งั้นเหรอแน่นอนว่าเมื่ออสกิเห็นโคฮาคุเนี่ยเขาก็ล่าเริงนะคะทักทายอย่างเป็นกันเองเลยส่วนตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีสีหน้าที่เซ็งมากเลยนะคะและในตอนนั้นเองโคฮาคุเนี่ยก็ได้ดุฟูจินะคะเพราะเธอเนี่ยทำอะไรไม่ดูสถานที่บ้างเลยเพราะตอนนี้คนเนี่ยต่างมองมาที่เธอทั้งนั้นแถมโคฮาคุเนี่ยยังฉเฉลยให้กับฟูจิแล้วก็อสกิรู้ด้วยนะคะว่าในตอนนี้โทคิวะกับฮางิเนี่ยก็ตาม มาด้วยเช่นกนกัและในตอนนั้นเองในขณะที่โคฮาคุเนี่ยกำลังแก้มัดเน็ตไทที่มืออาสากินะคะเธอก็ได้บอกอาสากิว่าถ้าไม่เต็มใจให้ฟูจิเนี่ยายอะไรแปลกก็สามารถที่จะปฏิเสธได้นะแต่ถ้าว่าอาสากิเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะเขาได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันชอบนะที่ตัวฉันเนี่ยจะได้ไปอยู่ในมังงะฟูจิและหลังจากนั้นอาสากิเนี่ยก็รีบวิ่งไปไหาฟูจินะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยต้องการนายแบบติดต่อเขามาได้เลย ตอนนั้นเองฟูจิเนี่ยก็เริ่มรู้สึกถูกใจอาสากินะคะแล้วบอกว่าสงสัยต้องตอบแทนหน่อยซะแล้วแล้วก็ได้ถามว่าอาสากิเนี่ยต้องการอะไรซึ่งอาสากิเนี่ยก็ได้ยืนคิดนะคะแล้วก็บอกออกไปว่าอยากจะอ่านมังงะของฟูจิน่ะแน่นอนว่าคูฮากุเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วอาสากิเนี่ยก็ไม่ได้อ่านมังงะของฟูจินั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าใจนะคะว่าทําไมถึงไม่ได้อ่านแล้วภาพก็ตัดมาที่หอพักในตอนนี้โทคิวะ คากิเนี่ยกำลังนั่งเล่นเกมอยู่นะคะแล้วในตอนนั้นเองหางิที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกนายไม่รู้สึกแปลกๆงั้นหรอทําไมพวกนายสองคนถึงได้สารต่อกับสาวๆแถมยังได้จูจีกันอีกด้วยทําไมเหลือฉันคนเดียวล่ะถ้านับดีๆแล้วคิวต่อไปต้องเป็นคิวของฉันกับโคหาคุสิแล้วในตอนนั้นเองจูจ่ๆอากิเนี่ยก็พูดขึ้นว่ามีเหตุผลเดียวที่คนเนี่ยไม่ยอมมาเจอนั่นก็คือถูกเกียดนะสิครับและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่า ฮางิเนี่ยจะช็อกไปเลยนะคะโทคิวะเนี่ยก็ได้จะดุฮาสกินะคะว่าทาไมไนเนี่ยพูดจารุนแรงกับเพื่อนแบบนี้ล่ะดูสิฮางิเนี่ยช็อกไปแล้วและหลังจากนั้นฮางิเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาเลยนะคะฉันเนี่ยชอบผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ได้ชอบผู้หญิงที่หน้าตาหลอกว่าฉันสักหน่อยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยพยายามพูดจาปลอบใจตัวเองนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ย่านร้านค้าแห่งหนึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าโคฮาคุเนี่ยกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งจู่ๆประตูร้านค้าเนี่ยก็ ถูกเปิดออกแล้วก็เป็นฮาง,งินั่นเองดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะทักทายกันแบบเงียบๆนะคะแล้วในตอนนี้โคฮาคุเนี่ยก็แต่งตัวเป็นผู้ชายเหมือนเดิมฮาง,งิ้ก็ได้แต่คิดว่าฉันจะมีบุญเห็นเธอแต่งเป็นผู้หญิงบ้างไหมนะแล้วในตอนนั้นเองในขณะที่โคฮาคุเนี่ยขอตัวกลับร้านไปนะคะจูๆ่ๆฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมาดูเหมือนท้องฟ้านเนี่ยจะเป็นใจทั้งคู่เนี่ยติดฝนด้วยกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าฝนเนี่ยจะเทลงมาหนักเลยนะคะฮาง,งิ้เห็นแบบนั้นเข้าจึงรี ดึงโคฮาคุเนี่ยเข้ามาหลบฝนด้วยกันนะคะและในตอนนี้เสื้อผ้าของโคฮาคุเนี่ยก็เปียกฝนไปหมดเลยซึ่งฮางิเนี่ยก็ได้สละดเสื้อตัวนอกของตัวเองเพื่อให้โคฮาคุนะคะซึ่งเขาเนี่ยพยายามปลอบใจตัวเองว่าคนข้งขางๆเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงก็น่ารักส่วนพอแต่งชายเนี่ยก็น่าตาหลอกกวาตัวเองก็ตามพยายามเตือนตัวเองนะคะไม่ให้ใจเต้นแรงแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะทนทานความน่ารักที่ทะลุความหล่อของโคฮาคุไปได้และในตอนนี้ เ,เขาก็สับสนกับตัวเองเป็นที่สุดและหลังจากที่ยืนรอฝนหยุดไม่นานจู่ๆเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้เดินออกมาเขาได้ยืนลมให้นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่รังเกียจเนี่ยใช้ลมของที่ร้านก็ได้นะครับซึ่งคุณเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้ยืนลมหนึ่งคันมาให้กับทั้งสองคนนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าขอโทษทีนะพอดีเหลือแค่หนึ่งคันเท่านั้นและหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยรับลมไปแล้วนะคะต่างคนต่างบอกว่าจะไปส่งอีกฝ่ายหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วก็เป็นทางนี้เนี่ยที่ ที่ไปส่งโคฮาคุที่หน้าร้านนั่นเองซึ่งโคฮาคุเนี่ยก็พยายามชวนฮางิเข้าร้านนะคะแต่ฮางิเนี่ยยังทําใจไม่ได้และยังใจเต้นแรงอยู่ดูเหมือนว่าสถานการณ์และสภาพอารมณ์เนี่ยยังไม่คงที่เขาเนี่ยจึงปฏิเสธและได้รีบวิ่งหนีกับหอตัวเองไปและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะลืมเรื่องเสื้อนอกของเขาไปสนิทแล้วบาก็ตัดมาที่ร้านโรสบาแต่งชายนั่นเองในตอนนี้ทั้งซูโอแล้วก็ฟูจิเนี่ยได้แต่สงสัยนะคะว่าเสื้อนอก ที่โคฮาคุใส่กลับมานั้นเป็นเสื้อของใครแน่นอนว่าโคฮาคุเนี่ยไม่ได้บอกทั้งสองคนนะคะในวันต่อมาณนะมหาวิทยาลัยในตอนนี้ซูโอเนี่ยได้มาดักรอสามหนุ่มนะคะเพื่อที่จะชวนทั้งสามคนเนี่ยไปที่บาร์แต่งชายซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกกับโทคิวะนะคะว่าเธอเนี่ยหวังว่าโทคิวะจะขอให้เธอเนี่ยพาไปที่บาร์แต่งชายแต่ดูเหมือนว่าความหวังของเธอเนี่ยจะไม่เป็นจริงนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีแววด้วยซึ่งโทคิวะเนี่ยก็ได้แต่อ้าอือ แล้วก็พูดไม่ออกนะคะตรงข้ามกับอาสากิเลยที่หูตาเนี่ยแพรวๆสุดๆอยากไปอยากไปตกลงไปเถอะโทคิวะแล้วภาพกระตัดมาที่ร้านโรสนะคะบาร์แต่งชายที่ทำงานของซูโอแล้วก็เพื่อนสองสาวนั่นเองและในตอนนี้โทคิวะกับอาสากิเนี่ยก็ได้มายืนอยู่หน้าร้านนะคะซึ่งโทคิวะเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าถึงแบบนั้นก็เถอะแต่ก็ไม่กล้าเข้าอยู่ดีในขณะที่เขาเนี่ยกำลังยืนคิดเพลินๆซูโอเนี่ยก็โผล่มาถึงอยู่ที่ด้านหลัง ทั้งสองคนนะคะแล้วก็ได้ถามว่าจะยืนหน้าร้านอีกนานไหมก็คิดอยู่ว่าทําไมทั้งสองคนเนี่ยไม่เข้าไปสักทีนึงแล้วซูโอนี่ก็ได้สังเกตนะคะว่าฮางิเนี่ยไม่ได้มาด้วยซึ่งอาซาก,กินเนี่ยก็ได้เล่าว่าฮางิเนี่ยได้บอกว่ารู้สึกหายใจหายคอไม่คล่องเวลาเจอโคฮาคุวันนี้ก็เลยขอตัวก่อนน่ะแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้ซูโอนี่ได้เชิญทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาในร้านนะคะซึ่งแน่นอนว่าดาเมจของบรรดาสาวหล่อในบ้าน ก็ทําให้โทคิวะเนี่ยถึงกบต้องแสบตาเลยซโอเนี่ยได้เชิญ2หนุ่มมานั่งที่บาร์นะคะและหลังจากนั้นก็ให้ฟูจิเนี่ยชงค็อกเทลให้กินและบาร์เทนเดอร์ที่ชงค็อกเทลนั่นก็คือฟูจินั่นเองค็อกเทลที่ฟูจิเนี่ยทำให้มีสีสันที่สวยมากเลยอาสกิเนี่ยก็ได้ถามว่ามันสวยมากๆเลยนี่สีอะไรเหรอซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้บอกว่านี่นะคือสีคู่ชิปสีข้างบนเนี่ยคือลุกสีข้างล่างเนี่ยคือลับซึ่งอาสกิเนี่ยก็พ ยักษ์หน้ารับรู้นะคะสีหน้าก็แบบเรียบเฉยสุดๆเลยโทคิวะที่มองทั้งสองคนอยู่ก่อนแล้วนะคะก็ได้จะคิดว่าพอเห็น2คนนั้นแล้วก็รู้สึกสงบใจชอบกนยังไงแปลกๆดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยทำตัวปกติสุดๆเลยแฮะและในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็หันไปมองซ้ายมองขวาแล้วก็ไปเปิดกับตัวเองว่าบรรยากาศคนละแบบกับเมทคาเฟ่เลยแฮะหลังจากที่เขาพูดจบเนี่ยจูจูโุโอก็โผล่มาจากด้านหลังอีกแล้วนะคะเธอเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณโทคิวะเนี่ยเคยไปเม คาเฟ่ด้วยหรอคะแน่นอนว่าโทคิวะเนี่ยก็ได้เล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ฮางิชวนเขาไปเมดคาเฟ่หลังจากกินข้าวห่อไข่เสร็จก็รีบกลับนะคบเมื่อซูโอได้ยินแบบนั้นนะคะเธอก็บอกว่างั้นมาลองกินข้าวห่อไข่ที่นี่ดูก่อนไหมครับหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ดีดนิ้วทีนึงนะคะข้าวห่อไข่เนี่ยก็ได้มาเสิร์ฟทันทีเลยและหลังจากนั้นเหตุการณ์ชวนตื่นเต้นเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นในตอนนี้ข้าวห่อไข่เนี่ยได้มาอยู่ตรงหน้าของโทคิวะแล้วนะคะพร้อมกับ ซอสมะเขือเทศซูโอนี่ได้ยื่นซอสมะเขือเทศให้กับโทคิวะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้มาซ้อนด้านหลังของโทคิวะนะคะพร้อมกับใช้มือของตัวเองเนี่ยทับไปที่มือโทคิวะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเก่งนะเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเธอจะนําเองดูเหมือนว่าเป็นคําพูดแล้วก็บรรยากาศให้ชวนคิดมากๆเลยพร้อมกับความใกล้ชิดเกินไปตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็จิตใจล่องลอยไปแล้วนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยโทคิวะได้คิดสุดเสียงในใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วภาพกระตัด ในปัจจุบันหลังจากที่โดนซูโอเนี่ยประกบจากด้านหลังนะคะสติสตางค้เขาเนี่ยก็ได้หายไปพอรู้สึกตัวอีกทีนึงเข้าหอไข่เนี่ยก็ถูกซ้อนมะเขือเทศเขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งด้านบนเนี่ยเขียนคําว่าโมเอซึ่งโทคิวะเนี่ยก็หันไปนมองหน้าคุณซูโอนะคะแล้วก็บอกว่าคุณซูโอครับนี่มันและหลังจากนั้นซูโอเนี่ยก็เอามือไว้วางที่หน้าอกของโทคิวะนะคะแล้วก็บอกว่าโมเอโมเอคิว e e และหลังจากนั้นก็ได้ถามโทคิวะ ะะว่าระหว่างเมดคาเฟ่กับตัวเธอเนี่ยใจเต้นกับใครมากกว่ากันงั้นหรอซึ่งในตอนนี้โซโอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะถูกมนต์สะกดไปแล้วซึ่งปากเนี่ยก็ได้แต่บอกไปว่าคุณโซโอครับแล้วภาพกระตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้ก็เริ่มเย็นมากแล้วนะคะลูกค้าสาวๆเนี่ยก็เริ่มทยอยเข้ามาในร้านซึ่งโทคิวะเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ากินเสร็จแล้วพวกผมเนี่ยคงต้องขอตัวกลับก่อนในตอนนี้นะคะโซโอเนี่ยกำลังนั่งมอง โทคิวะกินข้าวดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกใจนะคะกับการที่มีคนเนี่ยนั่งจ้องมองตลอดเวลาซึ่งสุโอเนี่ยก็ได้บอกว่าโทคิวะเนี่ยแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยนะเพราะมือเนี่ยแทบไม่ขยับแทบยังบอกอีกด้วยวนะคะว่าจะให้ปอนด้วยไหมและในตอนนั้นเองอาซากิเนี่ยก็รีบพูดออกมาเลยนะคะว่าช่วยปอนฉันหน่อยสิฉันเนี่ยก็อยากกินเหมือนกันซึ่งโทคิวะเนี่ยก็หันมาดูอาซากินะคะว่าไหนก็มีมือนี่ทําไมไม่กินเองล่ะและในตอนนั้นเองโคฮาคุเนี่ยก็ ได้เดินมากระซิบสุโอนะคะว่าลูกค้าโต๊ะ2เนี่ยอยากคุยกับเธอหลังจากนั้นสุโอนี่ก็ได้ขอตัวไปทํางานนะคะหลังจากที่สุโอนี่ไปนั่งกับลูกค้านะคะโทคิวะกาซากิเนี่ยก็ได้พยายามชวนโคฮาคุคุยนะคะแต่ทว่าท่าทางเธอเนี่ยทั้งดุแล้วเกี้ยวกา่สุดๆในตอนนี้โทคิวะกาซากิเนี่ยก็กลัวโคฮาคุสุดๆไปเลยค่ะซึ่งในตอนนี้เองโคฮาคุเนี่ยก็ได้สังเกตนะคะว่าแก้วค็อกเทลของทั้งสองคนเนี่ยหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอยังบอกด้วยว่า เดี๋ยวจะเตรียมแก้วใหม่มาให้และหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้รูปหัวโทคิวะนะคะและหลังจากนั้นโคอาคุเนี่ยก็เดินไปที่บาร์นะคะแล้วก็ได้เจอฟูจิตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ได้บอกว่าให้45คะแนนดูเหมือนว่าโคอาคุเนี่จะถามหาเหตุผลนะคะซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้บอกว่าโอเลนซามะน่ะไม่รูปหัวคนแปลกหน้าหรอกนะเพราะฉะนั้นขอหักคะแนนไปก่อนก็นแล้วกันซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังคิดเป็นไทยต่างๆกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคลิปเจ้าชายคีปพี่ชายคิปเจ้าหมาหรือแม้กระทั่งเย็นชาดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยกำลังควบคุมคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่รวมถึงโคฮาคุด้วยเช่นกันซึ่งเธอเนี่ยดูเหมือนคล้ายๆผีเข้าผีออกถึงแม้ว่าจะดูดุแต่ก็ดูมีความอ่อนโยนในตัวซึ่งนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยเข้าไม่ถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองและหลังจากนั้นไม่นานโคฮาคุเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับแก้วค็อกเทลทั้งสองใบให้กับโทคิวะแล้วก็อาสากินะคะแล้วโคฮาคุ เนี่ยยังถามหาถึงฮาง,งิด้วยนะคะแน่นอนว่าอาสกิเนี่ยก็ได้บอกเหตุผลเช่นเดียวกับซูโอไปว่าในตอนนี้ฮาง,งิเนี่ยยังไม่พร้อมเจอโคฮาคุนั่นเองเพราะว่าจิตใจเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเจอโคฮาคุแล้วไม่ได้ยินเหตุผลแบบนั้นแล้วโคฮาคุเนี่ยก็เผลอลืมตัวนะคะหลุดออกจากคาเล็เตอร์แต่สุดท้ายแล้วฟูจิเนี่ยก็มาเตือนสติโดยการแพ่งไปที่กระบาลซึ่งเธอเนี่ยก็ได้คิดนะคะว่าจะทํายังไงดีล่ะจะคืนเสื้อยังไงดีโค ครูเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าบังอาจมากเลยให้ยืมแล้วก็หนีหายไปใจกลาไม่เบาเลยนี่แล้วหลังจากนั้นฮัวคุเนี่ยก็ได้ชี้หน้าไปที่โทคิวะแล้วก็สกินะคะแทนยังบอกอีกด้วยว่าฝากไปบอกฮางนินะว่านี่ตอนนั้นน่ะจะชําระคืนให้แน่นอนอย่าลืมเชียวนะคะแล้วมาพูดจบเนี่ยก็หันไปมองหน้าฟูจินะคะเหมือนประมาณว่าเป็นไงแสดงดีเปล่าซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาสองนิ้วนะคะประมาณว่าผ่านแล้วซึ่งฮัวคุเนี่ยก็รู้สึกดีใจ เลยนะคะที่ตัวเองเนี่ยทำได้แล้วแล้วภาพกระตัดมาที่เทอคิวะกาสกินะคะในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่คิดในใจว่าหานิเนี่ยไปทําอะไรโคคุเข้าล่ะดูสีโกรธขนาดนั้นเที่ยวและหลังจากน,านั้น2หนุ่มเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับไปนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่ร้านรถในที่สุดก็ถึงเวลาเลิกงานของแม่ดาสาวๆแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมกันที่ห้องพักรวมถึงโคฮาคุด,ด้วยแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนนะคะว่าดูเหมือนว่าไทาที่เธอเนี่ยกำลัง แสดงอยู่ไม่เข้ากับตัวตนเธอเลยซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็พยายามให้กําลังใจนะคะแล้วครวคูเนี่ยก็ได้ถามว่าในร้านเนี่ยยังเหลือไทาไหนบ้างเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วนะคะฟูจิเนี่ยก็รีบหยิบกระดาษ3ามใบออกมาแล้วก็บอกว่ามีพี่ชายสุดเท็กซี่จูนิเบวแล้วก็ยันเดเลเหลือแค่พวกนี้นะ่ะซึ่งแน่นอนว่าโซอเนี่ยได้โยนทยเซ็กซี่ทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ได้ถามว่าไอ้จูนิเบวเนี่ยคืออะไรฟูจิเนี่ยก็ได้แสดงว่าจูนิเบวเนี่ยเป็นยังไงเธอเนี่ยได้เอามือไป ปิดที่ตาข้างหนึ่งนะคะแล้วก็พูดว่าเนตรขวาของฉันเนี่ยมันเจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยสงสัยว่ามันเนี่ยกำลังทํางานและในตอนนั้นเองโคฮาคุเนี่ยก็ได้ถามว่าจะไปหาหมอไหมถ้าเจ็บตาขนาดนั้นแล้วก็ซึ่งในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ถึงกับหมดแรงเลยนะคะดูเหมือนว่าโคฮาคุเนี่ยจะไม่เข้าถึงความเป็นจูนิเบวซึ่งเธอเนี่ยก็หันไปกอดเพื่อนข้างๆนะคะและหลังจากนั้นก็เหลือไทย,ยันเดเลกับพี่ชายสุดเซ็กซี่แล้วก็ดูเหมือนว่าเพื่อนๆเนี่ยจะจําได้นะคะว่าก่อนหน้า นี้เนี่ยซูโอใช้ไทยัยนเดเลตนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยลูกค้ามากันเพียบเลยซึ่งซูโอเนี่ยก็ได้แต่หัวเราะนะคะว่าเธอเคยทําแบบนั้นด้วยงั้นหรอสุดท้ายแล้วก็ไม่มีไทไหนเหมาะกับโคฮาคุเท่ากับโอเินซามะแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าฟูจิเนี่ยอยากให้โคฮาคุเข้าใจถึงโอรินซามะมากเธอเลยก็ไปหามังงะเนี่ยจำนวนมากมายเลยเพื่อให้โคฮาคุอ่านแล้วก็ศึกษาไทยนั้นๆซึ่งโคฮาคุเนี่ยรู้สึกปรับเพิ่มและดีใจเป็นอย่างมากเลยที่เพื่อน ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็หาหนทางให้เธอเนี่ยเข้าถึงใชยตัวเองซึ่งโคคุเนี่ยได้กล่าวขอบใจทุกคนนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่าฉันจะลองพยายามดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วภาพก็ตตดเป็นในวันต่อมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีข้อความเข้ามาที่โทรศัพท์ของฮางี้แล้วคนที่ส่งมานั่นก็คือโคอาคุนั่นเองซึ่งข้อความที่ส่งมานั่นก็คือถ้าวันนี้ว่างมาเจอกันไหมคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าฮางี้เนี่ยจะสั้นไปกับข้อความที่ตัวเองอ่านอยู่นะคะ แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่ 2, 2> องนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเน่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใยญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย